ทีนี้วิธีการมองรูปขอแต่ละตำแหน่งเนี่ยผมก็จะใช้วิธีคล้ายๆกับเมเจอร์เซเว่นเลยแต่อาจจะมีบางรูปที่เพิ่มเติมวิธีเข้ามานะครับอย่างเช่นรูปแรกเนี่ยปกติผมจะจำโน้ตที่สาย2ใช่ไหมฮะแล้วก็เลื่อนไปหารูทตัวที่ต้องการแต่อย่างรูปเนี้ย C dominant 7หรือ C 7นะครับถ้าใครเคยกดคอร์ด C ปกติแบบนี้ใช่ไหมแบบธรรมดาเลยแล้วเรากด C 7ก็คือเติมนิ้วก้อยเข้ามาเห็นไหมครับที่สาย3ช่อง3นะนี่รูป C 7ที่เราเคยกดให้สังเกตสาย4 3 2ตรงนี้เห็นไหมฮะมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของไอ้คอร์ด C7 เนี่ยที่เรารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอา3โน้ตตัวเนี้ยสาย4 3 2แล้วผมเติมสาย1เข้าไปนะผมก็จะใช้คอร์ดปกติดั้งเดิมเนี่ยนำทางให้มาหารูปนี้ได้นะครับและไอ้คอร์ดรูปเนี้ย C7 เนี่ยนะครับก็คือมันเลื่อนได้นะถ้าเกิดเราไม่ต้องเล่นสาย1ให้มันเป็นสายเปิดจะเท่ากับว่าเราเล่นสาย5 4 3 2เราเลื่อนไอ้4สายเนี่ยครับจะไปช่องไหนก็ได้นะมันก็จะย้ายไปเป็นชื่อคอร์ดตามตัวรูทตอนนี้ตัวรูทมันอยู่ที่สาย5หรือสาย2นะครับโน้ตเดียวกันถ้าผมจะไป E flat 7จะได้อย่างงี้ครับผมเลื่อนมาให้นิ้วนางมาอยู่ที่สาย5ช่อง6นะสาย6กับสาย1บอดไว้ออกแค่4สาย5 4 3 2นะแล้วผมอยากจะเล่นคอร์ดแบบ drop two voicing แค่4สายล่างผมก็ดูโน้ตบนสาย4 3 2เห็นไหมแล้วเติมสาย1เข้าไปที่ช่องเดียวกับนิ้วนางอย่างนี้ก็จะได้แล้วครับ E flat 7รู้สาย2นะผมมองจากรูปคอร์ดปกติดั้งเดิมเติมสายหนึ่งลงมานะถ้าอยากเลื่อนไปอีก F sharp 7เนี่ยผมเลื่อนรูปดั้งเดิมมาก่อนเห็นไหมดูที่รูท5ช่อง9นะครับ F sharp กดเหมือน C 7จะได้ F sharp 7แบบนี้นะซึ่งคอร์ดพวกนี้ก็เอาไปเล่นจริงได้นะบางทีมือเรามันอยู่ตรงนี้แล้วจะต้องกด F sharp 7แล้วนะเพื่อให้ต่อกับคอร์ดต่อไปอะไรเงี้ยในบริเวณใกล้เคียงกันก็เนี่ยใช้รูปฟอร์มนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากกดแบบชุดสาย4 3 2 1ก็มองโน้ตตัวนี้ครับสาย4 3 2แล้วเติมโน้ตสาย1ช่องเดียวกับนิ้วนางเห็นไหมฮะได้แล้ว F sharp 7อันนี้เป็นวิธีมองเพิ่มเติมนะครับของ Dominant 7รูปแรกหรือใครอยากจะใช้วิธีแบบจำโน้ตบนสาย2ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเลือกวิธีไหนก็ได้รูปต่อมานะครับรูปนี้ผมก็มองเหมือนเดิมเลยมองจากรูปคอร์ดทาบคอร์ดใหญ่นะ C major รูทสาย5แล้วก็ดูโน้ตตัวนี้ปกติตอนที่เรากด C major 7เนี่ยเรามองแบบนี้แล้วเราเติมนิ้วก้อยที่ห่างไป2ช่องนั่นจากไอ้3เส้นตรงนี้แต่ C dominant 7ก็คือเถิบมาแค่ช่องเดียวจะได้รูปนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองคอร์ดทาบออกเนี่ยคอร์ด F F dominant 7เห็นไหมฮะใช้3เส้นนี้เป็นตัวนำทางให้เรา B flatB flat 7นะครับรูปนี้ไม่ยาก